ทุกที่แต่ผิดเวลาทุกชะตาแต่ผิดนี่ขอดูหน่อยสิแฟนน้องหยาดนี่น่ารักจังเลยนะคะนอกจากจำวันครบรอบได้แล้วยังให้ของขวัญอีกด้วย นั่นนะสิคะถ้าเป็นแฟนพี่นะขอแค่จำได้เนี่ยพี่ก็แทบจะเลี้ยงโต๊ะจีนแล้วล่ะค่ะ โอ้ยคุยอะไรกันอยู่คะเนี่ยแหมท่าทางสนุกกันเชียว น้องฟ้ามาประชุมด้วยหรอคะคุณพี่คะคุณพี่ลืมไปแล้วหรอคะฟ้าจะเข้าประชุมได้ยังไงล่ะคะก็เพราะว่าฟ้าไม่ได้ทำโครงการนี้แล้วแค่แวะมาคุยเล่นดูเฉยๆอะค่ะเอ๊แล้วนี่ตกลงคุยอะไรกันอยู่ล่ะคะคุยเรื่องแหวนนะคะที่แฟนน้องหยานะเขาสั่งทำเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานนะคะอ๋อเหรอคะอุ๊ยตายแล้วไรมีอะไรเหรอคะไม่มีอะไรหรอกค่ะคือฟ้าแค่ประหลาดใจนะคะเห็นว่าเป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานแต่ฟ้าไม่คิดเลยนะคะว่าสามีคุณหยาเนี่ยจะให้เพชรเทียมอ่ะว้ายเอาอะไรมาพูดคะแหมน้องฟ้าก็เมาไปพี่คะฟ้าไม่ได้ว่านะคะคือฟ้าแค่พูดความจริงนะคะคุณพี่โฉมคะพี่ชมก็สะสมเพชรนี่คะก็น่าจะดูออกไม่ใช่หรอพี่รู้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะแต่พี่ไม่กล้าพูดอะค่ะพอดีว่าแฟนหย่าเนี่ยเขาถือธรรมเนียมฝรั่งค่ะว่าไม่ให้ซื้อเพชรเป็นของขวัญวันครบรอบโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองงั้นหย่าขอตัวก่อนนะคะยังอะไรอ่ะไม่ได้หรอฉันว่านะน้ำร่วนผัวน้ำหรอกหายสงสัยตาแหวนทิ้งเนี่ยเขาถือว่าเป็นลางนะคะเขาว่ากันว่าเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตคู่เนี่ยไปไม่รอดแต่มันก็น่าแปลกนะคะที่กับฟ้าเนี่ยไม่เห็นว่าคุณปรเมศเนี่ยเขาจะถือเคล็ดอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมคะเข็มกลัดเพชรของแท้มันเป็นแผนของแกใช่ไหมพี่ตั้งใจทำให้ฉันเสียหน้าแผนอะไรคะนี่คุณหยากำลังจะบอกฟ้าว่าฟ้ากะเกณฑ์ให้ผัวของคุณหยาซื้อเพชรปลอมมาแหกตาคุณหยางั้นเหรอคะฟ้าจะทำอย่างนั้นทำไมล่ะคะฟ้าว่านะคะผัวของคุณหยาเนี่ยเขาคงคิดเองได้ล่ะค่ะว่าเซเลบอย่างคุณหยาเนี่ยน่าจะคู่ควรกับของปลอมๆแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เพชรจริงหรือเพชรปลอมนี่คุณหยาคงจะแยกไม่ออกอยู่ดีจริงไหมคะคุณแก้วกัลยาใกล้ลาบมาใกล้ลาบเหรอใกล้ตีกูก่อนเถอะคุณยาคุณยาคุณยาเป็นอะไรอะคะยืนนิ่งเชียวฝ่าว่านะคะถ้ามีอะไรเนี่ยก็ระบายออกมาดีกว่าค่ะมายืนเก็บเงียบเก็บงำรักษาภาพโพสอยู่แบบนี้มันไม่ค่อยดีเลยนะคะรู้ไหมคะว่าการทำเค้กมันสอนอะไรมันสอนให้เรารู้จักอดทนรอเวลาที่เหมาะสมเพราะถ้าอบน้อยไปเค้กก็จะไม่ขึ้นรูปแต่ถ้าอบมากเกินไปเค้กก็จะแห้งและแข็งหยายังไม่ทำอะไรคุณตอนนี้หรอกค่ะเพราะมันยังไม่ถึงเวลาหยาจะรอเวลาที่แป้งเค้กของคุณขึ้นฟูเต็มที่แล้วอยากจะยกออกมาหั่นกินทีละนิดทีละนิดรักษาตัวเองไว้รออย่าด้วยนะคะ
อย่าเพิ่งโดนใครฆ่าตายซะก่อนวันนี้เธอไปก่อเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าไม่มีอะไรนี่คะถามทำไมล่ะคะคุณทองฉันได้ยินมาว่าเธอไปยียวนกวนประสาทคุณหยาเขาอย่าลืมที่ฉันเตือนสิว่าเขาคือคนที่เธอไม่ควรทารกด้วยอย่างยิ่งรับทราบค่ะก็ไม่มีอะไรจริงๆนี่คะถึงมีฟ้าก็เอาอยู่ปะก็ขอให้เอาอยู่จริงๆแล้วกันไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันอาจจะต้องเริ่มคิดว่าที่คุณหมอเกียรติกรพูดเนี่ยอาจมีความจริงอยู่บ้างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับซีเคล่ะคะฉันไปเจอเขาที่โรงพยาบาลมาและเขาก็เตือนฉันเรื่องเธอตอนนี้ฉันก็ยังไม่เชื่อหรอกนะแต่ถ้าเธอยังสร้างปัญหาให้ฉันอยู่อีกฉันอาจจะต้องเริ่มคิดใหม่เสร็จแล้วต้องขอโทษคุณทนายด้วยนะครับที่รบกวนมาถึงที่นี่เลยครับช่วงนี้ผมงานยุ่งมากเลยไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องแค่นี้เล็กน้อยครับขอบคุณนะครับ อีกสักครู่นึงคุณครับสวัสดีแขกค่ะฉันพยายามห้ามเขาแล้วนะคะไม่ต้องมาฟ้องเลยนะฉันมาคุยกับคุณแป๊บเดียวไม่นานหรอกไม่เป็นไรครับคุณทนายครับเดี๋ยวขอตัวสักครู่นะครับครับคุณมีธุระอะไรไม่ต้องมาทำเสียงแข็งใส่ฉันเลยนะที่ฉันมาที่เนี่ยไม่ได้อยากมาหาคุณเลยถ้าไม่ใช่เพราะคุณเที่ยวไปพูดให้ร้ายฉันไว้ให้ร้ายอะไรแล้วไปพูดอะไรกับคุณทองไหมล่ะอ๋อเรื่องนั้นเองเหรอผมก็แค่พูดความจริงแล้วที่ผมพูดเพราะว่าผมเป็นห่วงเขาผมไม่อยากให้คุณต้องไปทำร้ายใครอีกอย่างนั้นเหรอฉันเคยบอกคุณแล้วไงว่าเราสองคนเนี่ยให้ต่างคนต่างอยู่ทำไมคุณถึงยังมาวุ่นวายกับเรื่องของฉันอีกหรือเพราะว่ายังอาจจะตัดใจจากฉันไม่ได้นี่คุณกลับไปได้แล้วนะแล้วถ้าจะมาที่นี่อีกก็มาเพื่อรักษาอาการของคุณเนี่ยมันต้องรีบรักษาอย่าลืมโทรมานัดล่วงหน้าด้วยเลยเดี๋ยวผมรัดคิวให้เชิญเออได้ตำไว้เลยนะอย่ามายุ่งวุ่นวายกับฉันอีกเรียบร้อยใช่ไหมครับผมเข้าไปได้แล้วใช่ไหมครับเชิญคุณเยาวยอดครับผมทนายสิทธิโชคที่จะมาดูแลเรื่องลูกเราเข้าไปข้างในดีกว่าครับคุณเกียรติกรรออยู่ยอดมันถึงมีสิทธิ์แต่ฉันไม่มีทำไมคุณถึงช่วยมันแต่คุณไม่ช่วยฉันอ่ะคอยดูนะฉันจะไปเอาลูกคืนสวัสดีครับผมเอียงสิทธานะครับรับชมละครระยาเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube ช่อง8ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ